ขณะที่รังสิมันต์ โรมนะครับว่าที่ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อแล้วก็โฆษกของพรรคก้าวไกลบอกนะครับว่าสิ่งที่พรรคกำลังทำอยู่เป็นการปิดสวิตช์มาตรา272ในรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดให้มีการจัดตั้งรัฐบาลตามกลไกปกตินะครับดังนั้นสิ่งที่กำลังทำก็คือการคืนกลไกปกติให้กับสังคมทุกคนต้องช่วยกันครับรวมไปถึงส.ว.ด้วยและพรรคที่ไม่ได้ร่วมรัฐบาลด้วยเพื่อยืนยันหลักการการโหวตนายกรัฐมนตรีด้วยเสียงข้างมากของสภานะครับส่วนที่สว.อยากจะให้ส.ส.ไปรวมเสียงมาให้ได้376เสียงนายรังสิมันต์ก็บอกนะครับว่าการปิดสวิตช์มาตรา272มันคือความพยายามตั้งแต่ตอนแก้รัฐธรรมนูญเป็นการปิดสวิตช์สว.ในการเลือกนายกแต่ความเป็นจริงแล้วต่อให้มาตรา272ไม่ถูกปิดแต่อีกไม่นานมันก็จะถูกปิดอยู่ดีคำถามก็คือทำไมเราไม่สร้างบรรยากาศให้มันเดินต่อสอดคล้องกับเจตจำนงของประชาชนแน่นอนว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาอยู่แล้วแต่วัฒนธรรมการเมืองต้องให้พรรคอันดับหนึ่งเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลซึ่งการที่สว.แสดงความเห็นว่าให้ไปรวมเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาทำให้เกิดคำถามว่าแล้วทำไมไม่เคารพเสียงประชาชนที่ไปเลือกตั้งครับสวิตช์ 2.2 เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นความพยายามตั้งแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่เราแก้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็คือปิดสวิตช์สว.ในลักษณะของการเลือกนายกด้วยต่อให้ 2.2 ไม่ถูกปิดเดี๋ยวอีกไม่นานมันก็ถูกปิดนะฮะคำถามก็คือว่าทำไมเราไม่มาสร้างบรรยากาศในลักษณะที่มันสอดคล้องกับเจตจำนงทางการเมืองของประชาชนทีนี้จะบอกว่าสว.บอกว่าเฮ้ยไปรวบรวมเสียงมาให้ได้เกินกึ่งหนึ่งของสองสภาเนี่ยคือทำแบบนั้นนะครับมันอาจจะสร้างความรู้สึกเขาอุตส่าห์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับทำไมถึงไม่เคารพกันเลยคือการโหวตเลือกคุณพิธาเป็นนายกเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีความไม่ชอบกันอยู่นะไม่ชอบนโยบายไม่ชอบแต่อันเนี้ยมันคือการปลดล็อกกฎหมายเพื่อให้ความต้องการของประชาชนซึ่งมากที่สุดมันได้รับการตอบสนองเท่านั้นเองนะครับผมคิดว่าอย่าสร้างเงื่อนไขที่จะทำให้สุดท้ายเนี่ยประเทศมันอาจจะเกิดความรู้สึกว่าไอ้การเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีการฟังเสียงของประชาชนครับผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนะครับว่าแล้วการโน้มน้าวส.ส.ฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยมันจะง่ายกว่าส.ว.หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์ก็แสดงความคิดเห็นว่าจะช่วยโหวตเลือกนายกพิธาเนี่ยนะครับคุณรังสิมันต์ก็บอกว่าต้องพูดคุยกับทุกฝ่ายก่อนถ้าลองดูคนที่เคยโหวตปิดสวิตช์มาตรา272ในส.ว.ก็มีหลายสิบคนนอกจากนี้ยังมีพรรคประชาธิปัตย์พรรคชาติไทยพัฒนาแล้วก็พรรคภูมิใจไทยทุกฝ่ายมีส่วนที่จะสร้างบรรยากาศให้ประเทศชาติเนี่ยเดินต่อไปได้เมื่อถามต่อนะครับว่าแล้วนายเสรีสุวรรณพานนท์ประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบนายพิธาและก็พรรคก้าวไกลหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้นสื่อนโยบายการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นายรังสิมันต์ก็บอกนะครับว่าพรรคก้าวไกลยินดีเข้าสู่ระบบการตรวจสอบนะครับแต่ไม่ต้องการให้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เอามาทำลายกันทางการเมืองเพราะการประชุมกรรมาธิการเป็นกลไกของรัฐมีการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมจึงมองว่าไม่เหมาะสมที่จะไปใช้ทรัพยากรของรัฐโดยมีธงการเมืองเป็นของตัวเองครับพรรคก้าวไกลเรายินดีอยู่แล้วกับการที่จะถูกตรวจสอบอะไรต่างๆแต่เราไม่อยากให้การตรวจสอบตรงนี้มันมีจุดมุ่งหมายในเรื่องของการที่ว่าคุณจะต้องทำลายทางการเมืองยิ่งถ้าเกิดใช้คณะกรรมการเนี่ยเพราะการประชุมคณะกรรมการมันมีเบี้ยประชุมมันมีการใช้ทรัพยากรของรัฐมันก็จะถูกมองได้นะครับว่าไอ้นี่คุณเอาธงการเมืองของส่วนตัวของคุณมาแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณก็ใช้กลไกของรัฐกลไกของสภานะครับในการที่จะสกัดไม่ให้พรรคก้าวไกลเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐบาลได้แต่อย่างเรื่อง112อย่างเงี้ยคือถ้าจะมาตรวจสอบก็ตรวจสอบเป็นตั้งนานแล้วไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเราก็เสนอร่างมาโอ้ยไม่เป็นปีๆแล้วมาตรวจสอบตอนนี้มันก็คงมองเป็นเรื่องการเมืองเรื่องถือหุ้นสื่อก็เข้าใจว่ามันก็มีการไปร้องอยู่แล้วนะครับมันก็อยู่ในกระบวนการขององค์กรต่างๆที่เขาจะดําเนินการอยู่ก้าวไกลแล้วก็ยืนยันนะครับว่าในเรื่องของหุ้นสื่อเนี่ยวันนี้เราเปิดทีวีเราไม่เจอ ITV เราไม่มีความกังวลอะไรเลยพรรคไหนน่าจะประชาธิปัตย์นะฮะที่ไปครอบครองหุ้น AIS นะครับมันก็เป็นแนวบรรทัดฐานอยู่แล้วว่าการมีหุ้นของคุณพิธาอยู่ 0.003 เนี่ยมันไม่มีทางที่จะไปนำไปสู่การครอบงำได้มันผู้สอบถามผู้สื่อข่าวสอบถามนะครับถึงความกังวลว่าอาจจะเกิดเดดล็อกทางการเมืองหรือไม่หากสว.งดออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีจนพรรคก้าวไกลต้องถอยให้แคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีแทนประเด็นนี้รังสิมันต์บอกว่ามันเร็วเกินไปนะครับที่จะตอบณขณะนี้ครับเดิน
ต่อในลักษณะที่มันสอดเขาอาจจะไม่ได้คิดตั้งแต่ต้นว่าก้าวไกลจะได้ก็เลยทำให้ตอนที่พูดไปช่วงแรกๆก็อาจจะไม่นึกว่าก้าวไกลจะมาได้ไกลขนาดนี้ผมเชื่อว่าตอนที่สวพูดก็คงพูดตามหลักการแหละฮะแต่พอเจอหน้าคุณพิธาเจอหน้าพรรคก้าวไกลก็อาจจะเกิดความกังวลเพราะว่าพรรคก้าวไกลก็มีความชัดเจนนะครับที่เราจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสิ่งที่พรรคก้าวไกลพยายามทำเนี่ยในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราไม่ได้ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เสียผลประโยชน์เลยนะครับสิ่งที่เราต้องการทำก็คือการคืนความปกติเราต้องการคืนสิ่งที่มันเป็นของประชาชนอยู่แล้วให้กับประชาชน4ปีที่แล้วเนี่ยปัจจัยที่ต่างอย่างแรกเลยก็คือว่าเรารวมเสียงเกินกึ่งหนึ่งไม่ได้วันนี้เนี่ยมันไม่มีเรื่องของการแบบนับคะแนนที่ทำให้เราสูญเสียส.ส.8-9 คนแล้วใช่ไหมดังนั้นเนี่ยผมก็ค่อนข้างมองว่ามันเกินกึ่งหนึ่งละว่ากรณีของสว.เนี่ยเขาก็จะต้องหมดอายุนะครับในปีหน้าคำถามคือคุณจะยื้อแบบนี้ไปได้ถึงเมื่อไหร่การทำให้พรรคก้าวไกลนะครับไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยผมค่อนข้างมองว่ามันไม่มีใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะ